คำว่าครูได้มีบทบาททำหน้าที่อยู่2ประการด้วยกันประการที่1ก็คือสอนวิชาความรู้ให้กับเด็กนักเรียนในสาขาวิชาที่ท่านจบมาประการที่2ก็คือสร้างสรรค์เด็กนักเรียนให้เป็นคนดีของครอบครัวของประเทศชาติจากวันนี้และวันต่อๆไปขอให้ท่านมีอิสระทั้งทางกายและใจถึงเวลาที่ท่านจะใช้เวลาต่อจากนี้อย่างมีความสุขขอขอบคุณสำหรับหน้าที่ซึ่งท่านได้สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับโรงเรียนนี้ตลอดมาขอขอบคุณครับอันเนื่องในโอกาสที่ท่านได้เกษียณอายุราชการในวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2564ที่จะถึงนี้ผมต้องขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือรวมทั้งบุญกุศลที่ท่านได้สั่งสมมาตลอดระยะเวลารับราชการ30กว่าปีจงโปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขต่อไปครับผมขอแสดงความยินดีและดีใจกับคุณครูทุกท่านที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายน2564นี้นับได้ว่าคุณครูทุกท่านเป็นผู้มีคุณูปการต่อสิทธิ์ต่อการศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ครูและทำหน้าที่อื่นๆมาเป็นเวลายาวนานเมื่ออายุครบ60ปีต้องเกษียณอายุราชการซึ่งเป็นไปตามวิถีทางของทางราชการที่กำหนดไว้แต่ดิฉันเชื่อว่าคุณครูทุกท่านยังมีพลังและมีความเป็นครูพร้อมที่จะสร้างสิ่งที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติต่อไปดิฉันขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีความสุขกับครอบครัวมีความสุขหลังเกษียณตลอดไปค่ะในส่วนตัวนะคะขอชื่นชมนะคะท่านทั้ง4คนเนี่ยได้ทำงานมาด้วยความวิริยะอุตสาหะนะคะให้ประสบการณ์ให้ความรู้นะคะทั้งสอนทักษะชีวิตลูกศิษย์ของท่านทั้งหลายนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพที่เขามีอยู่นะคะขอให้ผลบุญที่ท่านได้ทำมาทั้งหมดในช่วงเวลาของการทำงานเนี่ยส่งผลให้ท่านนะคะและครอบครัวนะคะมีความสุขและก็ใช้ชีวิตหลังเกษียณนะคะอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็เป็นหลักของครอบครัวต่อไปค่ะขอชื่นชมในคุณงามความดีของทุกท่านที่ได้อุทิศตนทุ่มเทกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาปฏิบัติหน้าที่บนเส้นทางชีวิตราชการอย่างงดงามและมีเกียรติผลงานของทุกท่านมากมายสุขนาเกินกว่าจะบรรยายเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่างานของท่านคืองานสร้างคนสร้างวิญญาณแก่สิทธิ์ทุกคนทุกรุ่นเสมอมาในโอกาสที่ท่านจะได้พักผ่อนนะคะขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดอำนวยอวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีความสุขหลังเกษียณอายุราชการค่ะนะก็ในโอกาสที่คุณครูจะเกษียณอายุราชการนะก็คงจะผ่านนะอุปสรรคในการทำงานค่อนข้างมากมายนะครับแต่สิ่งที่คุณครูได้ฝากไปกับลูกศิษย์นะก็ฝากไว้กับโรงเรียนถือว่าเป็นประโยชน์กับโรงเรียนเป็นอย่างยิ่งนะครับในโอกาสนี้นะก็ได้ขอให้คุณครูผู้ที่จะเกษียณทุกท่านนะครับจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและก็มีความสุขในชีวิตหลังเกษียณขอบคุณครับเกษียณแล้วจ้าเกษียณแล้วนะจ้าเฮ้เกษียณแล้วครับโลกเร็วเกษียณแล้วครับThank you.
ื่อจุลลักษณ์นามสกุลนพคุณนะคะตำแหน่งเป็นครูผู้สอนวิทยาฐานะก็คือชำนาญการพิเศษสุมนรักผู้คงชนากูลตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษค่ะสุวิทย์เพตาครูชำนาญการครูผู้สอนกิจกรรมแนแนวครับนายภูมิพัฒนนทวกรกุลมีตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษยุคกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะสอนวิชาชีววิทยาและก็วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพอยู่กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสอนวิชาดนตรีนาฏศิลป์นะคะระดับชั้นม.1และม.4ค่ะแล้วก็มีวิชาเพิ่มเติมก็คือวิชาขับร้องเพื่อนันทนาการแล้วก็โครงงานดนตรีอาชีพค่ะอยู่กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสอนกิจกรรมแนแนวนักเรียนชั้นม.6นะครับถ้าอยู่กลุ่มสาระการงานอาชีพสอนวิชาเกษตรนั่นเองง่ายๆจบการศึกษาจากโรงเรียนทองประสาทเวศในชั้นระดับประถมศึกษาปีที่7นะคะแล้วก็ไปต่อม.21ถึงม.25ที่โรงเรียนสตรีวิทยาราชดำเนินกรุงเทพนะคะจบจนถึงปริญญาตรีวุฒิคบวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาลัยครูจันทร์เกษมปีพ.ศ.2527ค่ะจนกระทั่งปีพ.ศ.2539ก็ไปเรียนต่อปริญญาโทในสาขาการสอนวิทยาศาสตร์เน้นชีววิทยาที่มหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลกนะคะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพยานะคะเอกดนตรีศึกษาเมื่อปี2525ค่ะแล้วก็จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยนเรศวรสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาค่ะเมื่อปี2551ค่ะจบครุศาสตร์บัณฑิตจิตวิทยาการศึกษาและแนแนวจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและปริญญาโทจิตวิทยาการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและวุฒิบัตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูงในปี2537จากสถาบันพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการจบการศึกษาระดับม.ต้นที่โรงเรียนบางรายพิทยาจิตตภวันประถม9จากนั้นก็ไปเรียนที่วิทยาลัยเกษตรกรรมพิจิตรจบมาแล้วก็ไปเรียนต่อที่วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ในระดับปริญญาตรีเมื่อปี2535บรรจุครั้งแรกที่โรงเรียนการุณวิทยาคมนะคะอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีบรรจุวันที่2ตุลาคศ2527ค่ะก็ได้ย้ายมาที่โรงเรียนหนองฉางวิทยาวันที่1มกราคมพ.ศ. 2533บรรจุครั้งแรกเมื่อวันที่21พฤษภาคม2527ค่ะที่โรงเรียนบ้านโป่งอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ค่ะบรรจุครั้งแรกในปี2526ที่โรงเรียนลาดยาววิทยาคมจังหวัดนครสวรรค์ในตำแหน่งครูแนแนวครับบรรจุครั้งแรกที่โรงเรียนร่องตะทีวิทยาเมื่อวันที่5กันยายน2537สามารถสอนให้เด็กเนี่ยได้เข้าเรียนในสาขาวิชาอาชีพที่เขารักเขาต้องการและจบมาแล้วเนี่ยก็เป็นวิชาชีพที่สร้างชื่อเสียงเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจนะคะทุกอย่างทุกลมหายใจที่อยู่ที่นี่เต็มใจทำแล้วก็ภูมิใจมากจนถึงวันนี้ก็ยังภูมิใจอยู่ค่ะครูเนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องสอนต้องชี้แนะและให้ความรู้กับนักเรียนนะคะเมื่อเรียนจบมาแล้วเนี่ยก็แล้วก็สอบบรรจุครูติดและได้เป็นข้าราชการครูเนี่ยก็ภูมิใจที่สุดค่ะสอนงานกระจกอกด้านนักเรียนเนี่ยจะบอกนักเรียนเสมอว่าเธอประกอบอาชีพ
และไปเรียนต่อในกระจกช่องที่1ก็คือคณะสาขาที่ใฝ่ฝันและประกอบอาชีพอย่างนั้นน่ะเธอทำแล้วมีความสุขไหมถ้าเธอประสบความสำเร็จก็ยินดีกับนักเรียนด้วยถ้ายังไม่ประสบความสำเร็จก็ให้พยายามทำต่อไปนะครับหรืออาจจะเปลี่ยนเป้าหมายในการประกอบอาชีพหรือเลือกสาขาวิชาเรียนก็ได้เพราะคนเราเปลี่ยนได้ตลอดเวลาของอายุการทำงานสิ่งที่ภาคภูมิใจตรงนี้ก็คือจุดที่เด็กได้ดังฝันตามที่ตั้งไว้นะครับสร้างนักเรียนหรือว่าสร้างเด็กให้เป็นคนดีมีอนาคตในวันข้างหน้าแล้วก็เป็นคนดีของครอบครัวและสังคมที่จะคอยช่วยเหลือสังคมอีกครั้งหนึ่งตอนย้ายมาอยู่เนี่ยนักเรียนประมาณ 1,200 คนปัจจุบันนี้ก็ 2,000 กว่าคนนะคะเป็นความภาคภูมิใจและก็เป็นความภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งก็คือได้ทำงานอยู่เบื้องหลังเป็นฝ่ายสนับสนุนหาเงินให้กับโรงเรียนในด้านการที่เป็นผู้จัดการร้านค้าสวัสดิการนะคะก็ภูมิใจมากโรงเรียนหนองฉางวิทยาเนี่ยเป็นโรงเรียนใหญ่และได้มาอยู่ที่นี่ก็ได้ใช้ความรู้ความสามารถทางดนตรีเต็มที่ก็มีความภูมิใจที่ได้ถ่ายทอดให้กับนักเรียนให้เล่นดนตรีไทยเป็นนะคะประทับใจนะครับครูบาอาจารย์ผู้บริหารโดยเฉพาะผู้บริหารทุกคนเลยครับที่มาอยู่ที่นี่เขาสนับสนุนและให้ความสำคัญกับงานแนวสนับสนุนตลอดครูบาอาจารย์ทุกคนเวลางานแนวทำงานนะครับเขาก็ช่วยเหลือได้อย่างดีงานแนวจึงประสบความสำเร็จนะครับขอบคุณมากครับผมได้รับประสบการณ์ใหม่ๆหรือว่าต้องใช้ประสบการณ์ใหม่ๆสำหรับน้องชาววิทยาซึ่งมีนักเรียนมากเพราะฉะนั้นประสบการณ์อันนี้ก็ทำให้ผมต้องเรียนรู้จากเพื่อนครูแล้วก็นักเรียนด้วยที่ว่าเราจะสอนเขายังไงดีให้เป็นคนดีมีอนาคตในวันข้างหน้าสวัสดีค่ะการภูมิพัฒน์พวกเราคือนักเรียนชั้นม.5 ทับ 6จะมาร่วมแสดงมุทิตาจิตให้คุณครูภูมิพัฒน์สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาววิภาวดีจูเปียขอให้คุณครูภูมิพัฒน์มีความสุขมากๆสวัสดีครับผมนายณัฐพัฒน์ชูบัวขอให้คุณครูภูมิพัฒน์สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับเงินทองไหลมาเทมาครับสวัสดีครับผมนายธีรพงษ์แก้วกันหาครับขอให้คุณครูภูมิพัฒน์ใช้ชีวิตหลังเกษียณให้เจริญรุ่งเรืองครับสวัสดีค่ะสุภาษินีพานารายณ์นะคะหนูขอให้ครูภูมิพัฒน์มีความสุขมากๆนะคะหลังจากชีวิตเกษียณค่ะสวัสดีครับผมนายเจตนาสิงห์โตทองขอให้ครูภูมิพัฒน์มีความสุขหลังเกษียณมากๆนะครับขอบคุณสำหรับความรู้ที่ให้มาโดยตลอดครับสวัสดีครับนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณค่ะคุณครูสวัสดีค่ะคุณครูสุมาลัยสวัสดีนะคะวันนี้ม.6 ทับ 10นะคะจะมาแสดงมุทิตาจิตนะคะกับคุณครูสุมนรัตน์นะคะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมาทุมาทวมศรีก็อยากจะขอบคุณคุณครูสุมนรัตน์นะคะที่มาส่งพวกหนูจนถึงฝั่งสวัสดีค่ะชุดินทร์ลอยส่งขอนะคะขอให้ครูสุมนรัตน์ใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขนะคะสวัสดีครับผมเจษนะครับขอให้ครูสุมนรัตน์ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยครับครับสวัสดีค่ะเนตอนงค์นาคูค่ะขอให้ครูมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีครับจักรพัฒน์โพธินะครับขอบคุณที่เป็นที่ปรึกษามา3ปีอาจจะมีลำคาญตอนที่ครูบ่นบ้างแต่ยังรักเหมือนเดิมนะครับสวัสดีขอบครับสวัสดีค่ะก็หนูกับครูสมนรัตน์นี่เป็นอะไรอะคือครูเขาจะดุหนูตลอดแล้วหนูก็จะเป็นคนที่แบบชอบประชดมากก็ยังไงหนูขอโทษครูด้วยนะคะก็ขอให้ครูมีความสุขหลังชีวิตเกษียณนะคะแล้วก็ขอให้เป็นที่รักของครอบครัวนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะพี่แจมขอให้พี่แจมมีความสุขหลังเกษียณอายุราชการนะคะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะนักเรียนทำความเคารพสวัสดีค่ะดีค่ะดีค่ะสวัสดีค่ะคือครับเพตาพวกเราชั้นม .4 ทับ9วันนี้ขอแสดงมุทิตาจิตให้กับครูสวิทย์เพตานะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกนิกาปยิมนะคะขอให้ครูสวิทย์ใช้ชีวิตหลังเกษียณให้มีความสุขค่ะส
วัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวปานัดดาเกษินนะคะหนูขอขอบคุณสำหรับความรู้แล้วก็ขอให้ครูประสบแต่ความสุขในทุกวันค่ะสวัสดีค่ะหนูนางสาวสวรสทองประเสริฐนะคะขอให้คุณครูสุวิทย์พักผ่อนให้เต็มที่กับสิ่งที่ครูรักและสิ่งที่ครูชอบค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายเกษดาคำสดขอให้ครูสุวิทย์ใช้ชีวิตหลังเกษียณยังมีความสุขนะครับสวัสดีครับผมนายภูมินายผมนิ่มขอให้ครูสุวิทย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีความสุขตลอดไปครับสวัสดีค่ะหนูจินนันดาวตุนขอให้ครูสุวิทย์เป็นคนที่ใจดีแบบนี้ตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะพิมพันธ์อิ่มหนำค่ะขอให้ครูสุวิทย์นะคะมีความสุขพบพานแต่สิ่งดีๆค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรังสมาสนศรีขอให้ครูสุวิทย์มีความสุขแล้วก็ประสบแต่สิ่งดีๆหลังเกษียณค่ะค่ะก็สุดท้ายนี้พวกเรา 4/9 ขออวยพรให้ครูสุวิทย์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขพบเจอแต่สิ่งดีๆและใจดีแบบนี้ตลอดไปนะคะนักเรียนทั้งหมดเคารพขอบคุณค่ะคุณครูครับค่ะสวัสดีครับครูจุฬาครับทุกคนครับครับคุณค่ะในฐานะนักเรียนชั้นม .6/5 ค่ะนักเรียนในที่ปรึกษาของคุณครูจุฬาลักษณ์นพคุณวันนี้นักเรียนขอแสดงมุทิตาจิตเนื่องในวันเกษียณอายุราชการของครูจุค่ะก็หลังจากครูจุเกษียณแล้วขอให้มีความสุขมากๆนะครับครับก็ขอแสดงความยินดีให้กับครูจุด้วยนะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับก็ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับให้ครูจุมีอายุยืนนานแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับก็ขอให้อาจารย์ประสบแต่ความสุขนะครับคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดขอให้ได้ตามปรารถนาครับขอให้ครูมีความสุขมากๆนะครับก็ขอบคุณครูจุที่ดูแลพวกเรามาตลอด3ปีนะครับก็ขอให้ครูมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็ขอให้ครูจุสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะแล้วก็มีความสุขมากๆกับชีวิตวัยเกษียณนะคะค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับครูจุในวันเกษียณอายุค่ะแล้วก็ขอให้วันเกษียณอายุของครูเป็นวันที่มีความสุขก็ขอให้ครูจุลาลักษณ์นะคะมีความสุขมากๆแล้วก็สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจขอบคุณนะคะสำหรับเรื่องที่ดูแลพวกเราโดยตลอดค่ะก็หลังจากนี้ขอให้ครูสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะค่ะก็ขอให้ครูจุสนุกกับวัยหลังเกษียณนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ยอมเหนื่อยเพื่อพวกหนูค่ะค่ะก็ขอให้ชีวิตหลังวัยเกษียณของครูจุนะคะมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะขอให้ครูจุนะคะมีความสุขมากๆแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะหลังจากนี้แล้วก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอโทษนะคะกับการกระทำหลายๆอย่างนะคะที่ห้องเรานะคะได้ล่วงเกินไปนะคะก็ขอให้ครูจุนะคะต่อไปนี้ก็พักผ่อนให้เต็มที่ค่ะขอให้มีความสุขมากๆหลังจากนี้ค่ะค่ะขอขอบคุณสำหรับความเมตตาที่ผ่านมานะคะแล้วก็ขอโทษในสิ่งที่ทำให้คุณครูต้องปวดหัวหรือว่าเครียดตลอดมานะคะแล้วก็ขอให้ชีวิตหลังเกษียณของครูมีแต่ความสุขความสบายใจความสงบแล้วก็สุขภาพแข็งแรงค่ะค่ะขอให้ชีวิตหลังเกษียณนะคะครูได้ใช้ชีวิตทำในสิ่งที่ตัวเองรักนะคะแล้วก็ขอให้ทุกนาทีหลังจากนี้มีแต่ความสุขค่ะค่ะขอให้ครูมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ขอให้ครูสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ขอโทษสำหรับเรื่องที่ผ่านมาที่เคยดื้อทำให้ครูต้องเสียใจไว้บางครั้งค่ะค่ะก็หลังจากเกษียณก็ขอให้คุณครูมีความสุขมากๆเต็มที่กับสิ่งที่ครูรักและก็ชอบแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะก็ขอบคุณสำหรับที่ผ่านมาด้วยที่คุณครูคอยดูแลแล้วก็เอาใจใส่ห้องเรามาดูตลอดค่ะค่ะก็ขอขอบคุณครูจุนะคะที่แบบว่าคอยตักเตือนพวกหนูมาตลอดถึงแบบอาจจะไม่น่ารักบ้างขอบคุณที่ยังเตือนมาตลอดค่ะก็ขอให้วัยเกษียณนะคะมีแต่ความทรงจำดีๆแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะก็เป็นเพียงความในใจเพียงเล็กน้อยจากนักเรียนชั้นม.6/5นะคะที่ได้รับการดูแลจากครูจุมาตลอด3ปีก็เป็น3ปีที่เป็นความทรงจำแล้วก็มีคุณค่าต่อพวกเรามากๆเลยก็อยากให้เป็นความทรงจำดีๆแก่กันแล้วก็ครูจุอย่าลืมพวกเรานะคะค่ะนักเรียน 6/5 ทุกคนทำความเคารพครับครับพัฒนาโรงเรียนเราให้ดีกว่าเก่าไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดยั้งและขอให้พัฒนานักเรียนของเรานักเรียนคือสิ่งที่เป็นกระจกส่องให้เราว่าโรงเรียนเราเป็นยังไงครูเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันพัฒนาเด็กหรือว่าเยาวชนรุ่นต่อไปเนี่ยให้มีความสามารถที่จะอยู่ในประเทศไทยได้อย่างส
บายและช่วยเหลือสังคมด้วยฝากคาถาให้บทหนึ่งก็แล้วกันให้กับผู้บริหารให้กับครูบุคลากรให้กับนักเรียนเป็นคาถาที่ตัวเองใช้นี่แหละแล้วก็ทุกคนเอาไปใช้ได้นะคะก็คือตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนอันนี้แบบใช้อยู่ตลอดจะเป็นของตัวเองอย่างอื่นคงไม่กล้าฝากเลยก็ฝากคาถาบทนี้ให้ก็แล้วกันนะคะได้ทุกคนใช้ได้ทุกคน ขอให้บุคลากรทุกคนรักกันนะคะรักในอาชีพของตัวเองภูมิใจในหม้อข้าวใบนี้แล้วก็ช่วยกันสอนลูกศิษย์นะคะที่เป็นนักเรียนน้องฉางวิยาเป็นลูกเทาแดงให้เขาเป็นคนดีน้องฉางวิยาเนี่ยก็เข้มแข็งทางวิชาการนะครับก็อยากให้รักษาจุดนี้เขาไว้นะเพราะเป็นความหวังของเด็กแล้วก็ผู้ปกครองนะครับที่เขาเลือกเรามาเรียนที่นี่แล้วก็การดูแลเอาใจใส่ลูกเขานะครับในฐานะครูที่ปรึกษาอยากจะฝากบริหารก็คือบางครั้งงานมันหนักเกินไปก็เห็นใจครูบ้างนะครับดูว่าเขานั่นดูแลเด็กดีแล้วก็สอนดีก็คงจะพอแล้วครับสำหรับผมที่ดีมอบช
ีวิตทุ่มเทให้แผ่นดินนี้ทำความดีเพื่อชาติไทยคุณให้พ่อหลวง